เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 14:13 น.พรรคภูมิใจไทยหนุนยติจุรินทร์ขอสภาส่งสารรัฐธรรมนูญถามความชัดเจนว่าสภาสามารถลงมติวาระ3ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้หรือไม่14:21 น.ทนายเตรียมร้องขอศาลสั่งเรือนจำส่งภาพจากกล้องวงจรปิดขณะชายชะกันบุกคุมตัว7แกนนำราษฎรในคุกให้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา14:35 น.รังสิมันต์โรมตั้งคำถามรัฐบาลมีเจตนาให้แก้รัฐธรรมนูญล่าช้าหรือไม่พร้อมถามสว.มีความละอายบ้างหรือไม่14:44 น.กระทรวงการคลังจับมือสอท.ดันโครงการ Made in Thailand หนุนหน่วยงานรัฐใช้สินค้าไทยไม่ต่ำกว่า60%เพิ่มความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการล่าสุด14:50 น.ตำรวจขอนแก่นคุมตัวโอ๋ก่อเหตุข่มขืนแม่ชีพิการขาขาดวัย79 ปีทำแผนประกอบคำรับสารภาพขณะเจ้าตัวขอโทษสังคมทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup